สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาพิธีทางศาสนานะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในเรื่องสําคัญสําคัญนะครับซึ่งสาระความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติศาสนาพิธีเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมในกรณีที่เราจะจัดพิธีทางศาสนานะครับสำหรับการจัดพิธีทางศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราจะเตรียมเนี่ยก็มีด้วยการอยู่4ี่เรื่องสำคัญนะครับเมื่อมีการปรึกษาหารือ ต่างๆแล้วนะครับเราจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องต่างๆนะครับมีข้อตกลงกันในการจัดพิธีนะครับผู้ได้รับมอบหมายทําหน้าที่ในการเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องเตรียมการต่างๆใน4เรื่อง1ก็คือการเตรียมสถานที่2การเตรียมอุปกรณ์3การเตรียมบุคลากรและ4การเตรียมกําหนดการนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการใน เกี่ยวกับงานศาสนาพิธีนะครับจะต้องเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์บุคลากรและเตรียมกําหนดการนะครับทีนี้เรามาดูในแต่ละประเด็นนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสําหรับการเตรียมสถานที่นะครับเป็นกิจกรรมแรกที่ผู้ดําเนินกิจกรรมควรจะคํานึงถึงก็คือการเตรียมสถานที่ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่งานที่จะจัดเนี่ยเป็นงานพิธีใด นะครับเป็นงานมงคลหรืองานอาวะมงคลสถานที่นั้นเนี่ยมีความเหมาะสมกับการจัดพิธีหรือไม่เพียงใดซึ่งจะได้มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นนะครับโดยมีหลักที่เราจะต้องพิจารณาดังนี้ 1. ก็คือความเหมาะสมของสถานที่ท,ที่ใช้ในการจัดพิธี สมีความกว้างขวางเพียงพอกับการรองรับผู้ที่จะร่วมพิธี 3. ม,มีความสะอาดสะดวกและก็ปลอดภัย 4. ไม่มีเสียงรบกวนนะครับนี่คือสิ่งสำคัญในเรื่องของการเตรียมสถานที่ ต่อมาเตรียมในข้อที่2ก็คือการเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับการเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นของพิธีต่างๆซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่าศาสนพิธีกรเนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นวัตถุประสงค์ของงานของการจัดาศาสนพิธีเป็นงานมงคลงานอาวมงคลหรือว่าการจัดงานมงคลและงานอาวมงคลเนี่ยพร้อมกัน ซ,ซึ่งแต่ละงานจะต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีที่แตกต่างกันนะครับเช่นงานมงคลสมรสงานวางศิลาเลิกเป็นต้นนะครับทีนี้อุปกรณ์หลักๆที่เขาใช้ในงานพิธีศาส,สนาพิธีนะครับอุปกรณ์หลักๆก,ก็ได้แก่1โต๊ะหมุมบูชาพระพุทธรูปแท่นกราบ 2. แจกันดอกไม้หรือพานพุ่ม 3. กระถางทูบเชิงเทียน 4. ทูบเทียนบูชาพระ 5เทียนชนวน6ที่กรวดน้ำเจ็ดสำลีกรนไกรเชื้อชนวนน้ำมันเบนซินผสมเทียนขี้พึ่งแท้ 8. ปใบปวารณาและจตุปัจจัยไทยธรรม9เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และ10เครื่องรับรองพระสงฆ์เช่นน้ำร้อนน้ำเย็นอาสนะสง์หรือพรมนั่งเสื่อหมอนพิงกระดาษเช็ดมือกระโถนเป็นต้น ตรียมต่อมาก็คือการเตรียมในด้านบุคลากรการเตรียมบุคลากรเนี่ยเป็นการแสดงถึงความพร้อมของผู้จัดงานพิธีต่างๆเพื่อความสะดวกในการประสานงานอันเป็นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของผู้ปฏิบัติงานและก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่านิมนต์พระสงฆ์หรือยังนิมนต์จำนวนเท่าใดใครเป็นประธานใครรับภารกิจส่วนใด ใครเป็นพิธีกรใครทําหน้าที่าศาสนาพิธีกรเป็นต้นนะครับพระสงฆ์เนี่ยการนิมนต์พระสงฆ์ควรจะเขียนเป็นหนังสือหรือภาษาทางราชการเรียกว่าการวางดีการนิมนต์พระสงฆ์เพื่อถวายพระสงฆ์ไว้เป็นหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วยข้อความสําคัญเป็นการนำมสันมสการให้พระสงฆ์ทราบว่านิมนต์งานพิธีใดวันเวลาสถานที่ในการประกอบพิธี อยู่ที่ไหนควรแจ้งให้ชัดเจนนะครับสำหรับจํานวนพระสงฆ์ในแต่ละพิธีเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดจํานวนมากไว้เท่าใดแต่มีข้อกำหนดจำนวนข้างน้อยไว้ก็คือไม่ต่ำกว่า5รูปเจรูป9รูปและ10บรูปเพื่อจะได้ครบองค์คณะสงฆ์ส่วนงานพระราชพิธีหรือพิธีของทางราชการก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์10รูปทั้งงานมงคลและงานอาวมงคล แต่ถ้าหากเป็นพธิธีทําบุญกุศลสวดพระอภิธรรมศพประจําคืนนั้นนิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจํานวน4รูปนะครับนี่ในเรื่องของการเตรียมบุคลากรในเรื่องของการนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเรื่องของการเตรียมบุคลากรในเรื่องของพระสงฆ์แล้ว ก็จะมีประธานในพิธีนะครับประธานในพิธีก็คือบุคคลที่เจ้าภาพเนี่ยเชิญมาเป็นเกียรติแก่งงานพิธีเพื่อทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีซึ่งก็มีทั้งแบบเป็นทางการก็คือมีการเชิญโดยแจ้งให้ผู้ที่เป็นประธานทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการก็คือการเชิญผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งถ้าไม่เป็นทางการก็ไม่สู้กะไรนัก แต่ถ้าหากเป็นทางการเนี่ยควรจะมีการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับฐานะของผู้ที่เชิญมาเป็นประธานในพิธีเช่นการจัดที่นั่งต้อนรับการจัดเตรียมเครื่องรับรองเป็นต้นอันจะเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้ที่ได้รับเชิญมาทึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีนั้นๆด้วยนะครับและก็ควรจะแจ้งกำหนดการของพิธีเนี่ยให้ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานได้ทราบด้วย บุคลากรที่เราจะต้องเตรียมก็คือศาสนาพิธีกรน,นะครับก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ดําเนินการาพิธีทางศาสนาซึ่งมีความรอบรู้ในด้านของพิธีการต่างๆทําหน้าที่ควบคุมปฏิบัติจัดการและประสานงานระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงานพิธีตลอดจนถึงการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ตามโบราณประเพณีที่ได้มีการสืบทอดกันมานะครับบุคคลต่อมาก็คือผู้ร่วมงานนั่นเองนะครับคือผู้ที่เจ้าภาพได้เชิญมาร่วมเป็นเกียรติแก่พิธีดําเนินกิจกรรมในพิธีร่วมกันเช่นร่วมฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์เจ้าภาพควรประมาณจํานวนผู้ที่รับเชิญมาร่วมกิจกรรมนให้เหมาะสมกับสถานที่ควรกําหนดผู้ที่คอยต้อนรับผู้มาร่วมงาน กำหนดสถานที่นั่งสำหรับผู้เป็นประธานของที่ระลึกเป็นต้นถ้าบุคคลที่เชิญมาเป็นผู้ใหญ่เจ้าภาพควรกำหนดให้ชัดเจนว่าใครนั่งตรงไหนอย่างไรเนื่องจากว่าผู้รับเชิญเนี่ยนั่งเรียบร้อยแล้วถ้ามีการเคลื่อนย้ายที่นั่งในภายหลังผู้รับเชิญก็จะเสียความรู้สึกที่ดีในการเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับนี่คือในเรื่องของการเตรียมบุคลากรต่อมาคือการเตรียมกาหนดการ กำหนดการก็คือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อบอกลักษณะของงานนะครับเป็นต้นว่างานอะไรใครเป็นประธานสถานที่วันเวลาในการจัดงานลําดับขั้นตอนของงานการแต่งกายเพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมพิธีมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็ทราบขั้นตอนของพิธีนะครับกำหนดการก็จะมีอยู่4ประเภทก็คือหนึง หมายกำหนดการ2หมายรับสั่ง3พระราชกิจและ4กํกำหนดการนะครับครับและทั้งหมดใน4เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการในการจัดงานศาสนาพิธีนะครับก็คือการเตรียมในเรื่องของสถานที่การเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์เตรียมบุคลากรการเตรียมกําหนดการนะครับทีนี้ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับว่า ในรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเตรียมการในงานประเภทต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมนะครับ